be careful sing จะสิงเข้าไปออกมาไม่ได้ your son สนใจเป็นกาแฟน้ำส้มขอเป็นสิงครับขอเป็นสิงสิงนะคะน้ำสิงนะคะน้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์ต้องน้ำดื่มสิงนะสิงครับผมโอ้โหขายของให้ซะด้วยพยายามจะเรียนแบบความเป็นแอร์โฮสเตสให้มากที่สุดแล้วตอนนี้มีสวัสดีค่ะแต่คุณดูไม่ได้เลยคุณดูไม่ได้อะสวัสดีเขายังลุกหนีนี่ไม่ได้ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วหลอดบริการตัวเองค่ะไม่จิ้มตาไม่มีแว่นโหวไวซะด้วยจะเอาให้หนูลงไปให้ได้เนี่ยให้หนูไม่ผ่านไม่ผ่านเหรอสรุปแล้วไม่ผ่านเขายังไม่ทันทำอะไรเลยแกเนี่ยหาเรื่องดาวเกรดมันเหมือนเตรียมชุดไว้ข้างในก็คือยังไงเล่าซิจะให้หนูทำอะไรถ้าไม่ให้ต้อนรับบนเครื่องจะไปต้อนรับบนไหนแล้วเนี่ยดูท่านต้องลงไปอยู่ข้างล่างขออนุญาตดาวเกตจริงป่ะเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินดีๆไม่ชอบชอบไม่ได้คุณไม่ผ่านคุณจะต้องเป็นพนักงานต้อนรับบนรถบัสโอ้รถแบบรถบัสที่ติดแอร์เดี๋ยวดูใช้คำว่ารถบัสอาจจะนึกภาพไม่ออกก็รถเมล์แล้วเนี่ยแหละครับแล้วหนูต้องมีแบบอุปกรณ์อะไรเสริมเติมเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องกลัวผู้ชมครับสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ไปเครื่องครับเราก็ต้องดาวเกตซาร่าลงมาอยู่ที่นี่เลยรถบัสครับคุณผู้ชมหัวตะเข้พระโขนงบรรยากาศแบบนี้นึกถึงอะไรแพทณปภาครับเอเนอร์จี้เดียวกันตลกเหมือนกันดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอย่าแกเซตไว้แล้วบวยแกตั้งใจให้เขาเป็นกระเป๋ารถเมย์อยู่แล้วซาร่าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเหมาะกว่าชุดเมื่อกี้เยอะเลยพี่คาดหวังกับซาร่ามากนะเอาให้เต็มที่นะคือดาราเราก็เล่นเราต้องไปแกล้งคนอื่นแกล้งคนอื่นนะถ้าแกล้งไม่ได้จะโดนแกล้งเองนี่บอกไว้เลยต้องแกล้งเยอะไหมถ้าแบบแกล้งไม่ได้ก็จะโดนแกล้งเองโดยการที่พี่จะเอาเด็กคนหนึ่งที่พี่จับได้เป็นเด็กทารกมาบิดจิ้มน้ำพริกและเด็กคนนั้นเป็นลูกครึ่งด้วยนั่นมันลูกซาร่าใช้เป็นไม่แน่ถามจริงเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันมีตรงกลางนี้ด้วยเท่มากเลยชีวิตเคยนั่งรถเมย์ไหมชีวิตเคยนั่งรถเมย์แค่หนึ่งครั้งพี่สอนในชีวิตเลยเหรอในชีวิตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นวันนี้ต้องการให้ซาร่าเป็นอะไรคะกระปี๋ก็คือเขาเรียกกระปี๋เรียกกระปี๋จริงก็คือกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงนี่แหละครับสมัยโบราณตะบวยวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกกระปี๋ครับสมัยนี้ยังเรียกอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ไม่ค่อยได้ยินนะนี่มันเป็นเรือวางยานหนีบแล้วมันคมคือเปิดปุ๊บเปิดก่อนเปิดสิเปิดนี่ไงเปิดเนี่ยอ๋อก็ต้องโอ้โหหงิดแล้วเนี่ยไวทองปะเนี่ยไวทองใครวัยเด็กอายุแบบ40กว่าแล้วเป็นแบบนี้บ้างชีวิตอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมล์นี่โคตรว่าลองทำให้น้องดูหน่อยนี่ไงหัวตะเข้อ่อนนุชครับหัวตะเข้อ่อนนุชเลยพี่ชิ้นหน่อยอะไรประมาณนี้นึกออกไหมหางตะเข้หางตะเข้อ่อนนะหางตะเข้ได้เฮ้ยตลกซะด้วยพระขนงพระขนงแม่นาคว่าแม่นาคเฮ้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยดีกว่าอยู่บนเครื่องบินเยอะโอ้ร้อนเลยตอนนี้สวัสดีนะครับลุงมนตรีของเรานะครับได้ทำการเหยียบคันเร่งนะคะของรถบัสที่จะไปพระขนงนะฮะในระหว่างนี้นะคะเขากำลังมองไปที่ทางนะไม่ได้แล้วแค่ยืนก็ผิดแล้วกระเป๋ารถเมล์ต้องยืนหันข้างเพราะมันเงี้ยคุณโยกหน้าโยกหลังไปหมดสิยืนนี่รู้เลยว่าไม่ได้แล้วทักษะหันข้างยังโอเคกว่ามันจะได้ไปซ้ายไปขวานี่โยกเนี่ยต้องแบบโอเคอ่อนนุชประนงพี่อ่อนนุชประนงพี่อ่อนนุชประนงพี่อ่อนนุชพระขนงพี่ก่อนจะไปรับลูกค้าจริงก็ต้องซ้อมกันซะหน่อยแล้วครับอ่อนนุชพระขนงพี่อ่อนนุชประนงพี่อ่อนนุชประนงพี่ตรงนี้มันนั่งได้ไหมครับลุงมนตรีนั่งมนตรีนั่นแหละที่นั่งประจำของนี่เลยเฮ้ยว้าวอ่ะแต่เขาไม่นั่งคัสตอมฮาร์ดเขานั่งยังไงคะแล้วแต่คุณเลยโอ้โหยังไม่ทันไปไหนเลยเบรกซะตัวเอียงเชียวอันนี้เขาเรียกว่ารับน้องตอนลูกกระโดดพี่ตอนโอเคนะคะลุงโอเคลุงเจ็บไหมลุงเจ็บไหมจะอยู่กับลุงแล้วไหมเนี่ยรวมร่างกับลุงเลยเมื่อกี้ใช่ป่ะตอนลูกกระโดดพี่โอ้ยพี่บุ๋ยเจอป้ายรถเมย์เดี๋ยวป้ายรถเมย์แรกแวะหน่อยนะครับผมเบื่อให้ลูกค้าหน่อยป้ายลุงป้ายรถเมย์แรกดูพี่บุ๋ยเรียกหน้าอู่เราก็ได้หน้าอู่เราก็ได้หน้าอู่เราก็ได้ทำให้น้องเขาดูหน่อยครับอนุชประโดมพี่อนุชประโดมพี่อนุชประโดมพี่พี่ไปอนุชป่ะพี่